ส่วนใครที่สั่งจองวัคซีนของโมเดอร์นาเอาไว้นะคะแล้วก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้รับวัคซีนนี่นะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้าแต่ยังไม่แน่ใจต้นเดือนหรือกลางเดือนอย่างที่คุณหมูบอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะทีนี้มาพูดถึงปริมาณการฉีดวัคซีนของโมเดอร์นาในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีปริมาณที่ไม่เท่ากันอยู่และทำให้ประชาชนสงสัยนะคะซึ่งทางองค์การเภสัชกรรมก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะกรณีวัคซีนโมเดอร์นาที่ทางโรงพยาบาลเอกชนสั่งจองเอาไว้เนี่ยขนาดความแรงอยู่ที่100ไมโครกรัมต่อการฉีด1ครั้งนะคะในขณะที่ในส่วนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยเตรียมให้เปิดจองจะเป็นกรณีของเข็มกระตุ้นที่มีปริมาณอยู่ที่50ไมโครกรัมค่ะองค์การเภสัชกรรมได้ทำหนังสือชี้แจงกรณีจำนวนวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนในขนาดความแรง100ไมโครกรัมว่าเป็นข้อแนะนำการรับวัคซีนโมเดอร์นาตามหลักสากลค่ะและอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญร่วมกับข้อมูลที่ได้จากบริษัทซิลิกฟาร์มาจำกัดและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทางนี้ที่ผ่านมาทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศเปิดให้องค์กรนิติบุคคลและโรงพยาบาลจองฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาปริมาณ50ไมโครกรัมเป็นเข็มกระตุ้นในอัตราเข็มละ555บาทโดยให้จองตั้งแต่วันที่29ตุลาคมนี้นะคะทางนี้องค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนรวมไปถึงบริษัทซิลิกฟาร์มาประเทศไทยจำกัดระบุค่ะว่าวัคซีนโมเดอร์นาจะเข้าภายในเดือนพฤศจิกายนโดยอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนหรือกลางเดือนแต่ว่ายังระบุวันที่ชัดเจนไม่ได้นะคะจนกว่าวัคซีนจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่ประเทศต้นทางซะก่อนโดยจะทราบล่วงหน้าได้เพียง2สัปดาห์เท่านั้นค่ะทางด้านของดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้แสดงความเห็นนะคะว่าวัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นที่ใช้จำนวนปริมาณการฉีดต่อครั้งที่น้อยลงจาก100ไมโครกรัมเป็น50ไมโครกรัมมีข้อมูลยืนยันออกมาจากโมเดอร์นาค่ะว่าสามารถที่จะทำได้นะคะค่าแอนติบอดีที่กระตุ้นมาได้ด้วยปริมาณวัคซีนที่ลดลงมาครึ่งนึงเนี่ยสามารถพุ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับหลังจากฉีดเข็ม2ใหม่ๆประมาณ170รวมถึงผู้สูงอายุด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามดร.อนันต์ก็ระบุค่ะว่ามีข้อจำกัดของข้อมูลอยู่เหมือนกันก็คือการทดสอบนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลว่าผู้ที่ได้วัคซีนรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นวัคซีนจากประเภทเชื้อตายหรือไวรัลเวกเตอร์ถ้าหากถูกกระตุ้นด้วยปริมาณดังกล่าวแล้วก็คือปริมาณครึ่งนึง50ไมโครกรัมเนี่ยนะคะแล้วภูมิจะกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละคนที่แต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปด้วยดังนั้นก็คงจะต้องเก็บข้อมูลกันต่อไปส่วนนายแพทย์สริดเดชเจริญชัยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยค่ะจากการที่เปิดให้นักเรียนนักศึกษาอายุระหว่าง 12-18 ปีได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในช่วงวันที่ 15-17 ตุลาคมที่ผ่านมาที่เมืองทองธานีสรุปยอดการฉีดรวม3วันมีนักเรียนมาฉีดวัคซีนจำนวน 59,199 คนจากยอดลงทะเบียนทั้งหมด 62,219 คนคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 95.15 เท่าที่มาฉีดกันเนี่ยนะคะจากยอดจองแยกเป็นวันที่15ตุลาคมฉีดไปจำนวน 17,473 คนวันที่16ตุลาคมจำนวน28,88 คนและเมื่อวานนี้17ตุลาคมที่ผ่านมามาฉีดกันจำนวน 28,38 คนค่ะโดยจะทำการฉีดเข็มที่2ให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ในวันที่5-7พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะทีนี้มาดูเรื่องของคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วมีความจำเป็นจะต้องขอรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือที่หลายๆคนเรียกว่าวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยค่ะทางด้านของสถาบันบำราศนราดูรได้เพิ่มความสะดวกนะคะเพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศสำหรับใครที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็สามารถที่จะทำการจองหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ18ตุลาคมซึ่งทางผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูรกรมควบคุมโรคนายแพทย์กิตพงษ์สัญชาติวิรุณ
บอกว่าสำหรับประชาชนที่ต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศสามารถที่จะขอรับวัคซีนพาสปอร์ตได้ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรุงเทพมหานครสถาบันบำราศนราดูรในจังหวัดนนทบุรีและกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคจังหวัดนนทบุรีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่สระบุรีชลบุรีขอนแก่นและสงขลานอกจากนี้ในอนาคตอาจจะขยายเพิ่มเติมไปยังโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครสภากาชาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งปัจจุบันนี้มีประชาชนมาขอรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้ว 31,340 คนค่ะโดยระบบเดิมเนี่ยประชาชนจะต้องเดินทางไปด้วยตนเองเลยนะคะไม่มีระบบการนัดหมายล่วงหน้าและใช้เวลาในการทำนานพอสมควรเลยกว่าจะได้หนังสือรับรองค่ะล่าสุดทางสถาบันบำราศนราดูรก็เลยเตรียมเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์แทนนะคะทั้งการนัดคิวการส่งหลักฐานและก็นัดรับเล่มค่ะก็จะมีการจองหรือว่าเตรียมกันนะคะสำหรับข้อมูลทั้งหมดนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางไปในที่ใดๆเมื่อคุณฉีดวัคซีนครบแล้วนั่นเองและสำหรับเอกสารที่จะต้องใช้ในการขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 นี้เอกสารก็มีหนังสือเดินทางค่ะบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโดยสามารถมารับหนังสือรับรองกันได้ตามที่ได้นัดหมายกันล่วงหน้าผ่านทางระบบออนไลน์นั่นเองนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ